เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่จตุจักร mm hmm. กรุงเทพมหานครพักเก้าวไกลครับงบประมาณของประเทศจะจัดสรรให้ดีก็ต้องจัดสรรให้มียุทธศาสตร์มีตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพและมีแผนงานระยะยาวการใช้เงินถึงจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดงบประมาณด้านความมั่นคงเองก็เหมือนกันครับอยู่ที่เล่มยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่จัดทําขึ้นโดยสํานักงบประมาณ หากเรามาดูกันที่เป้าหมายจะก็จะเห็นว่าตอนนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุขมีความมั่นคงมีความพร้อมในการป้องกันประเทศและได้รับการชื่นชมจากประชาคมโลกส่วนตัวชีวัดก็จะคล้ายๆกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะเสนอให้เราต้องมีเพิ่มคือการวางแผนสำหรับอนาคตเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะถ้าดูกันจากยุทธศาสตร์ในตอนนี้มันเป็นการวางแผนที่ไม่ได้พาประเทศไทยขยับไปในทางไหนเลยการพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคง หลายท่านอาจนึกภาพเป็นการมีอาวุธที่เข้มแข็งมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปเพราะตอนจะเริ่มขัดแย้งกับใครเป้าหมายอย่างแรกๆเลยตามยุทธวิธีคือการตัดตัดสเสบียงกําลังบํารุงยังไม่ต้องเริ่มยกคนใส่กันไม่ต้องโจมตีกันทางทหารเริ่มต้นโดยการตัดความสัมพันธ์การค้าขายและสนับสนุนด้านต่างๆเพื่อบีบให้การดําเนินกิจาการของประเทศต้ตองสะดุดลงแต่ประเทศเราโชคดีเป็นประเทศที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีแหล่งน้ํามีไฟฟ้ามีอาหารมีน้ํามันมีแก๊สเป็นของตัวเองหากจะบีบให้เราอ่อนแอลงก็สามารถตัดเรื่องการท่องเที่ยวส่งออกนําเข้ากับประเทศเราได้แต่ผมอยากให้ทุกท่านลองมามองในอีกมิติหนึ่งดูบ้างในมิติด้านของความมั่นคงประเทศไทยเราพึ่งพาย,ยุทธปปรณ์จากต่างประเทศค่อนข้างเยอะและด้วยความที่เป็นความสัมพันธ์ลักษณะที่ซื้อมาและใช้ไปทําให้เรายังจาเป็นต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากประเทศต้นทางเทคโนโลยีค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของการซ่อม หรือเรื่องของการพัฒนาอัพเกรดอาวุธหากเราถูกตัดความสัมพันธ์ทางด้านนี้ก็จะทําให้กองทัพของเราอ่อนแอลงเรื่อยๆจนอาจเป,เป็นเป้าหมายในการโจมตีรูปแบบอื่นๆต่อไปได้ในอนาคตมันจึงเป็นธีมและเนื้อหาในการอภิพภายของผมในวันนี้กับหัวข้ออนาคตใหม่กลาโหมไทยที่สามารถอีกไนท์ไทยแลนด์ได้ ผมอยากนามาเสนอไอเดียการจัดงบประมาณที่ทําให้ประเทศเราเข้มแข็งจากภายในพร้อมกับได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจสร้างความพร้อมให้ก้าวหน้าสู่การเป็นผู้นําในภูมิภาคนี้ทางด้านความมั่นคงเรามาเริ่มต้นดูกันที่เป้าหมายยุทธศาสตร์กันก่อนจากของเดิมที่เราไม่ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาใดๆเป็นการคงรูปไว้ไม่ให้ถดถ,ถอยเป็นพอผมขอเสนอให้เรามีความกล้าหาญผ่ากองทัพนั้นเดินหน้า ตั้งเป้าหมายการพัฒนาในด้านที่กองทัพไทยยังขาดอยู่โดยใช้กลไกของอุตสาหการรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพราะฉะนั้นเราควรเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาอาวุธสัญชาติไทยให้เกิดขึ้นจริงและตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนยกระดับคุณภาพอาวุธสัญชาติไทยโดยมีตัวชี้วัดคืออัตราความก้าวหน้าของสัดส่วนการบรรจุอาวุธสัญชาติไทยเข้าประจําการในกองทัพจนเป้าหมายสุดท้ายก็คือการส่งออกอาวุธให้กับประเทศอื่นต่อๆไปได้ในอนาคตเหตุผลที่ผมคิดว่า ตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีในการที่เราเราจะเริ่มเอางบประมาณเปลี่ยนจากการซื้อมาใช้ไปเปลี่ยนเป็นการพัฒนาอาวุธเ,เปลี่ยนเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพราะจากการที่ผมได้ร่วมพูดคุยกับสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมาตอนนี้ประเทศไทยมีสถานการณ์ของความมั่นคงที่ต้องจับตาดูหลักๆอยู่2ออย่างคือสถานการณ์สงครามภายในประเทศเมียนมาซึ่งเป็นปัญหาความขัดแย้งภายในของประเทศของเขา ที่เราต้องจับตาก็เพื่อระวังไม่ให้คนไทยตามตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาต้องได้รับผลกระทบจากสงครามนี้ส่วนอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่มีการชิงผลประโยชน์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในบริเวณนั้นแต่พื้นที่ตรงนั้นเองก็ไม่ได้คลุมมาจนถึงอ่าวไทยผลกระทบเดียวที่เราต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นเรื่องของเส้นทางในการเดินเรือเรือสินค้าที่ไทยเองก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นในการเดินเรือค้าขายกับประเทศแถบเอเชียตะวันออกแต่ด้วยความที่ประเทศไทยเองก็มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศแถบนั้นทั้งหมด ทำให้เรื่องนี้ก็ไม่ค่อยกระทบประเทศไทยด้วยเช่นกันจากเหตุการณ์2อย่างที่ผมได้นําเสนอก็จะเห็นได้ว่าไม่มีอันไหนที่ไทยเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงและไม่มีอันไหนที่ประเทศไทยเสี่ยงต้องได้รับผลกระทบโดยตรงเลยมีเพียงทางชายแดนเมียนมาที่ต้องเฝ้าระวังหน่อยเพราะว่ากิจกรรมผิดกฎหมายมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น หากดคาูความสถานการณ์ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคอื่นประกอบเพิ่มความสัมพันธ์ก็ยังคงดีมาสม่ำเสมอยิ่งเชื่อได้ว่าไม่น่านมีสถานการณ์ให้ประเทศไทยต้องขัดแย้งอะไรกับใครจนถึงขั้นจะต้องเกิดเหตุประทะช่วยกําลังทหารซึ่งทั้งหมดนี้ได้เขียนวิเคราะห์ไว้อยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วหนังสือนโยบายและแผนระดับชาติความแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติพศ2566ถึงพศ2570 จัดทำโดยสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งภายในเล่มนี้ก็ได้มีการวิเคราะห์ภัยความมั่นคงด้านต่างไว้เรียบร้อยรวมถึงการทําแผนเผื่อเพื่อรับความรับมือภัยความมั่นคงด้านต่าง,งๆและจากการวิเคราะห์ภายในเล่มแผนนโยบายนี้หากไม่มีสถานการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงไปช่วงระยะเวลา5ปีหลังจากนี้ไทยก็ไม่ได้มีวี่แววที่จะต้องกระทบอะไรกับใครเลยและในช่วงชั่ววเวลานี้แหละครับที่ผมคิดว่าประเทศไทยไม่จําเป็นต้องสะสมอาวุธตั้งรัวที่สูงมาก เสมือนว่าเรากําลังเผชิญภัยคุกคามตลอดเวลาควรเริ่มใช้เวลาตรงส่วนนี้เริ่มต้นพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีให้มีสมรรถภาพจริงโดยการจัดงบเน้นการลงทุนเน้นการพัฒนาร่วมกับเอกชนเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะหมุนเวียนกลับมาและเน้นเรื่องของการวิจัยพัฒนาอาวุธเพื่ออุดช่องโหว่ที่เรามีซึ่งก็คือการลดการพึ่งพายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศและสร้างองค์ความรู้ที่เราสามารถต่อยอดได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในอนาคตแต่ถ้าเราดูสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณในปี68นี้ หากเราดูสัดส่วนของงบประมาณของทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงกลาโหมงบที่ถูกใช้ไปกับการซื้อหรือซ่อมยุทธปกรณของทุกหน่วยงานรวมกันจะมีสัดส่วนอยู่ที่21ส่วนงบประมาณที่ใช้กับการวิจัยจะเห็นว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยจนน่าตกใจจากก้อนงบของกลาโหมทั้งหมดประมาณ200ล้านบาทมีเพียง0.3เเท่านั้นที่ถูกใช้ไปเพื่อการวิจัยและพัฒนาหากเราลองเทียบตัวอย่างกับประเทศอื่นขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นประเทศที่เป็นคู่ค้าอาวุธกับเรามาช้านานอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา หากเราดูสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของเขาจากก้อนงบประมาณ Defense Budge t ท,ทั้งหมดที่มีจำนวนเกือบ850,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกใช้ไปกับการซื้อของทั้งหมด19%และใช้ไปกับการวิจัยและพัฒนา17%ด้วยความที่สหรัฐนั้นตั้งเป้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาและผลิตใช้เองจนกระทั่งสามารถส่งออกและขายได้ทำให้สหรัฐคงสถา,านะเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจของโลกด้านอุตสาหากรรมการป้องกันประเทศมาโดยตลอดงบประมาณด้านการซื้อและการวิจัยจึงได้รับความสนใจในระดับที่ใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายในการจัดสรรงบประมาณจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและที่สําคัญเลยคือต้องมีวิสัยทัศน์และตั้งเป้าหมายที่จะพาประเทศไทยขยับไปข้างหน้าอีกด้วยต่อมาผมขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหาการรมป้องกันประเทศภายในประเทศชายให้ฟังกันโดยผมอยากจะขอแบ่งออกเป็นสาประเภทคืออุตสาหาการรมสําหรับอดีตสําหรับปัจจุบันและสําหรับอนาคตอุตสาหาการรมแห่งอดีตซึ่งก็คือสิ่งที่ไทยสามารถทําเองได้ผลิตเองได้เป็นสิ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วอย่างเช่นการผลิตยา กองทัพของเรามีโรงงานเภสัชกรรมทหารที่ทําหน้าที่ในการผลิตยาส่งเข้ากองทัพพอมันเป็นสิ่งที่เราสามารถผลิตเองได้แล้วมันก็ควรจะต้องมองถึงสเต็ปถัดไปก็คือการพัฒนาต่อยอดให้สามารถขายและส่งออกนําเม็ดเงินรายได้กลับเข้าสู่ประเทศได้แล้วแต่พอเรามองย้อนกลับไปที่โรงง,งานเภสัชกรรมทหารในปัจจุบันยังไม่สามารถดําเนินกิจการด้วยเงินทุนหมุนเวียนของตัวเองได้เลยเพราะรายได้หักลบกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการจากข้อมูลล่าสุดปี66มีกําไรเพียง7.76ล้านบาทเท่านั้นเอง หากจะยกระดับโรงงานอัปเกรดลายผลิตเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะหรือแม้แต่จะซ่อมอุปกรณ์ก็ต้องของบประมาณจากงบประมาณประจําปีมาใช้เรื่อยๆผมขอเปรียบเทียบให้เห็นตัวอย่างจากประเทศสหรัฐกองทัพสหรัฐมีหน่วยงานเป็นเพียงผู้ถือสิทธิบัตรถือลิขสิทธิ์แต่ไม่ได้ผลิตใช้เองงบประมาณตรงส่วนนี้ถูกนําไปใช้เพื่อจ้างให้บริษัทอื่นเป็นผู้ผลิตยาให้ผ่านระบบก,การประมูลราคาเพื่อรับสัญญาการผลิตสําหรับการใช้งานทางการทหารอีกทีเปิดโอากาสให้เอกชนสามารถมีโอกาสในการแข่งขัน มีโอกาสทางการค้ามีส่วนร่วมในการารับงบประมาณเพื่อนํากําไรมาพัฒนากิจการของตัวเองกันต่อไปเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ประเทศไทยเริ่มวางแผนในการปรับรูปแบบกิจการลักษณะคล้ายกันทั้งโรงงานเภสัชกรรมทหารโรงงานยางและโรงงานอื่นๆเพราะกองทัพดำเนินกิจการด้านนี้เองนอกจากจะเป็นภาระทางงบประมาณแล้วยังไม่สามารถสร้างผลกําไรเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนแล้วยังเสียโอกาสในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมด้านนั้นๆอีกด้วยต่อมาเรื่องของอุตสาหกรรมแห่งปัจจุบัน ซึ่งก็คือสิ่งที่ไทยสามารถทําเองได้แล้วในบางส่วนเป็นเทคโนโลยีที่มีกันมาสักระยะหนึ่งแล้วและเป็นเทคโนโลยีส่วนที่ไทยต้องพัฒนาเพิ่มอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อให้มีความสามารถมากพอที่จะผลิตเองได้ทั้งหมดหรือขาดเพียงแค่ตลาดที่ต้องการให้กองทัพหันมาสนใจจัดซื้อจากภายในประเทศบ้างยกตัวอย่างเช่นปืนไรเฟิลที่ตอนนี้ไทยก็ผลิตเองได้แล้วผมขอย,ยกตัวอย่างเช่นปืน dti 7ปืนไรเฟิลลำกล้องสั้นที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและบริษัท kht firearms ร่วมกันออกแบบโดยใช้กรณีศึกษาของสถานการณ์การใช้งานจริงของทหารไทยที่พบว่าหลายครั้งการรบกันในเมืองหรือการเคลื่อนกําลังพลด้วยรถยนต์หากเกิดความจําเป็นต้องใช้ปืนขึ้นมาการใช้ปืนที่ลํากล้องยาวแบบปกติมันไม่สะดวกเพราะว่ามีพื้นที่จ่จำกัดการใช้ปืนลํากล้องยาวจึงยากมากถึงได้มีการออกแบบปืนลํากล้องสั้นให้เหมาะกับสถานการณ์การใช้งานจริงมากขึ้นออกแบบดีไซน์พร้อมใช้งานมาแล้วตั้งแต่ปี2564แล้วแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการต่อย,ยอดอะไรอีก ทำให้จนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้มีการบรรจุขเข้าประจำการภายในกองทัพเลยและช่วงนี้เองสทปก็กําลังร่วมพัฒนาอาวุธกับอีกบริษัทหนึ่งอยู่คือบริษัท WMI ที่เริ่มเริ่มลงทุนในการตั้งโรงงานที่จังหวัดลบบุรีแล้วแต่ก็ยังไม่มีออเดอร์ใดๆที่ชัดเจนจากทางกองทัพอยู่ดี ในส่วนตรงนี้ที่เป็นอุตสาหการรมแห่งปัจจุบันนี่แหละที่ขาดการสนับสนุนอีกเพียงเล็กน้อยก็สามารถพัฒนาให้เกิดอุตสาหการรมที่เติบโตขึ้นได้จริงแต่เพราะเป้าหมายในการใช้ใจ่ายงบประมาณยังไม่มีการวางแผนที่คำนึงถึงประโยชน์ทางด้านนี้จึงทําให้ไทยยังไม่สามารถกระตุ้นจุดตะกายให้เกิดอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศในระดับไหนได้เลยเป็นความน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไทยมีความพร้อมมีหน่วยงานที่พยายามผลักดันให้งานเกิดขึ้นจริง และมีเอกชนคอยร่วมสนับสนุนแต่ด้วยข้อจํากัดทางงบป,ประมาณและทางนโยบายการตั้งเป้าหมายในการใช้งบป,ประมาณทําให้เรายังไม่สามารถร่วมขบวนร,รถไฟแห่งการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ได้ในส่วนสุดท้ายผมอยากขอเชิญให้ทุกท่านมามองเรื่องของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันบ้างซึ่งก็คือสิ่งที่ไทยยังไม่มีเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไทยยังไม่สามารถทําเองได้หากจะใช้ยังคงต้องซื้อจากต่างประเทศอยู่แต่ถ้าเรารียเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่ยังมีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกเท่านั้นที่เป็นผู้นํา ส่วนประเทศในภูมิภาคของเรายังเพิ่งริเริ่มที่จะตั้งท่าเท่านั้นประเทศไทยเราก็จะไม่ตกขบวนรถไฟแห่งการแข่งขันในด้านนี้ซึ่งก็คือเรื่องของด้านความมั่นคงทางด้านอวกาศเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่และอาจจะยากนิดนึง อวกาศที่ผมหมายถึงนี้ขอให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันก่อนว่าไม่ใช่การไปรบกันอยู่บนดวงจันทร์แต่อย่างใดแต่มันคือเรื่องของความมั่นคงตั้งแต่พื้นขึ้นไปเลยชั้นบรรยากาศโลกไปเพียงนิดเดียวผมขอวาดภาพคร่าวๆให้ทุกท่านสามารถเข้าใจได้ง่ายว่าความมั่นคงทางอาวกาศนั้นมีบทบาทอย่างไรกับความมั่นคงของประเทศเราในรูปแบบการรบแห่งอนาคตทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับการโจมตีระยะไกลกันแล้วหากเราลองมาดูเทรนด์การพัฒนาอาวุธกันในตอนนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นตัวตัดสินสําคัญ เลยก็คือเรื่องของการสู้ขึ้นอยู่กับการโจมตีระยะไกลซึ่งถ้าเกิดก็คือการสู้รบระยะ Beyond Visual Range ซึ่งก็คือระยะที่ไกลกว่าที่ตามองเห็นซึ่งตัวแปรสาคัญหนึ่งเลยก็คือการตรวจจับเป้าหมายที่เร็วกว่าไกลกว่าข้าศึกเห็นได้จากอาวุธเจเนเรชันถัดไปจะนําเสนอเรื่องของระยะหวังผลที่มากขึ้นร,ระยะการตรวจจับที่ไกลขึ้นและการลวงตําแหน่งหลอกข้าศึกซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นจุดแข็งของอาวุธยุคใหม่อย่างเช่นเครื่องบิน F35 อีกด้วย เพราะฉะนั้นการหาข่าวการสอดแนมและการหาเป้าหมายระยะไกลจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากหากเราดูกันที่สงครามรัสเซียยูเครนจะเห็นว่าการใช้โดรนเพื่อโจมตีระยะไกลมีบทบาทสําคัญมากตอนนี้หลายประเทศเองก็กำลังเริ่มทดสอบขีปานายุที่สามารถยิงข้ามทวีปกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วซึ่งกลไกสําคัญที่ทําให้สิ่งเหล่านี้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือเครือข่ายดาวเทียมเรื่องดาวเทียมถ้าพูดถึงเรื่องขีดความสามารถของมันสิ่งที่ใกล้ตัวเราเลยและสามารถนึกภาพตามได้ง่ายก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารระบบนําทาง การถ่ายรูปเพื่อการเกษตรการทำแผนที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่หรืออะไรต่างๆความสามารถก็จะขึ้นกับอุปกรณ์ที่เราติดขึ้นไปบนดาวเทียมอยากได้เซ็นเซอร์แบบไหนกลองถ่ายแบบไหนหรือระบบสื่อสารย่านความถี่ไหนก็สามารถดีไซน์ให้เหมาะกับการใช้งานได้หมดหากเราดูเครือข่ายดาวเทียมที่มีอยู่ภายในประเทศไทยอันนี้เป็นข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการอาวกาศกองทัพอากาศหลักๆที่เราใช้งานกันอยู่ถ้าเป็นทางกองทัพอากาศเองจะใช้ดาวเทียมนภาเป็นดาวเทียมถ่ายภาพ เนื่องจากงบประมาณจำกัดจึงสามารถติดกล้องถ่ายภาพหาข่าวได้เพียงเบื้องต้นเท่านั้นความละเอียดยังสูงไม่มากพอและก็จะมีดาวเทียมซีอัสของจิสดาที่ใช้ถ่ายภาพเพื่อการสำรวจแต่ก็ถ่ายภาพอยู่แค่ภายในประเทศของเราเท่านั้นส่วนด้านการสื่อสารทั้งทางทาง,ง,งทหารและพละเรือนจะใช้เป็นดาวเทียมไทคมที่พัฒนาร่วมกันกับบริษัทแอร์บัสของฝรั่งเศสแต่ก็มีข้อจํากัดเพราะเป็นดาวเทียมที่ใช้สําหรับพลเรือนทําให้กองทัพของเราได้โคต้าในการใช้งานเพียง4เมกะบิตเพอร์เซกต่อหน่วยเท่านั้น ถ้าเทียบให้เห็นภาพชัดก็คือความเร็วระดับ 3G ที่ใช้โทรคุยกันได้ส่งเสียงได้แต่ถ้าเกิดเป็นภาพหรือข้อมูลอื่นๆที่มีขนาดใหญ่ก็จะใช้เวลานาน,านมากกว่าจะสามารถส่งได้ด้วยข้อจำ,จำกัดต่างๆเหล่านี้ถ้าเทียบกับรูปแบบการรบสมัยใหม่ที่ต้องเน้นการตรวจจับที่ไวกว่าหาเป้าหมายได้ไวกว่าหาข่าวที่ไวกว่า เรายังมีจุดอ่อนที่ควรต้องเริ่มคิดแผนในการป้องกันในช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีที่เรายังไม่มีภัยคุกคามและด้วยบทบาทความสําคัญทางยุทธวิธีการป้องกันตัวเองรวมถึงการหาข่าวเพื่อการเตรียมตัวรับมือดาวเทียมจึงเป็นเป้าหมายสําคัญในการโจมตีด้วยเหมือนกันเพราะการโจมตีดาวเทียมจะส่งผลให้ทั้งเครือข่ายการสื่อสารการนําทางและการหาข่าวทั้งหมดต้องพิการไปผมขอยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นจริงแล้วระหว่างอเมริกากับรัสเซีย ได้มีการสื่อสารจากหน่วยบัญชาการอาวกาศของประเทศสหรัฐว่ารัสเซียได้มีการส่งดาวเทียมของตัวเองเข้าตามประกบดาวเทียมของสหรัฐซึ่งอาจทาให้เกิดอันตรายต่อเครือข่ายความมั่นคงของเขาได้การโจมตีดาวเทียมมันก็มีกันหลากหลายรูปแบบทั้งการยิงเลเซอร์เพื่อการทำลายอุปกรณ์ยิงคลื่นไมโครเวฟเพื่อพังวงจรหรือการพ่นสเปรย์เพื่อบังเซนเซอร์ต่างๆให้ใช้งานไม่ได้และอีกหนึ่งรูปแบบคือการยิงจรวดมิสไซล์จากพื้นสู่ดาวเทียมโดยตรงที่ทางรัสเซียนั้นได้เริ่มทดสอบแล้วโดวยการยิงใส่ดาวเทียมที่ปลดประจำการแล้วของประเทศรัสเซีย ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยเรายังไม่มีระบบป้องกันเครือข่ายดาวเทียมของเราเลยสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้คือความร่วมมือระหว่างเรากับประเทศพันธมิตรในการช่วยกันแจ้งเตือนว่ามีดาวเทียมดวงไหนของใครเข้าใกล้เครือข่ายดาวเทียมของเราบ้างเพราะชาติพันธมิตรของเรามีเครือข่ายในการติดตามความเคลื่อนไหวของดาวเทียมทุกดวงบนโลกก็จะพยายามช่วยเราสอดส่องอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นการตามติดใกล้ชิดขนาดนั้นเป็นเพียงการแจ้งเตือน และจากที่ได้เข้าร่วมพูดคุยหารือกับศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศของกองทัพอากาศและศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศซึ่งเป็นทั้งผู้วิจัยและผู้ใช้งานเครือข่ายดาวเทียมทางการทหารของไทยข้อจํากัดตรงนี้ทําให้เราไม่สามารถคิดหาแผงรับมือการโจมตีได้หากจะเคลื่อนดาวเทียมหนีก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าต้องเคลื่อนหนีขนาดไหนหรือหลบไปในทิศทางใด ซึ่งปัจจุบันกองทัพอากาศด้วยอุปกรณ์ที่จํากัดใช้กล้องกําลังขยายสูงขนาดใหญ่ในการส่องดูดาวเทียมจากพื้นดินซึ่งมันก็จะมีข้อจํากัดของมันอีกเพราะไม่สามารถใช้งานตอนกลางวันได้และไม่สามารถมองทะลุเมฆได้ถ้าจะให้ดี เราก็ควรต้องมีเรดาร์ทางภาคพื้นเพื่อที่จะจับดูว่ามีวัตถุใดเคลื่อนผ่านน่านฟ้าของเราบ้างซึ่งอันนี้เรามีบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบทุกระยะการตรวจจับและเรดาร์ระดับดาวเทียมวงโครจรต่ำเพื่อตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนผ่านน่านฟ้าประเทศไทยอีกชั้นหนึ่งแต่บางท่านอาจจะถามว่าไหนบอกว่าประเทศเราไม่ได้เป็นศัตรูกับใครไม่น่าขัดแย้งกับใครผมก็ต้องขอชี้แจงว่านอกจากภัยการโจมตีจากดาวเทียมด้วยกันหรือขีปนรวุธภาคพื้นแล้วสิ่งที่เราต้องระวังอย่างมากเลยก็คือเรื่องของขยะอวกาศ หรือก็คือดาวเทียมที่ปลดประจําการแล้วแต่ยังโครจรอ,อย่างไม่มีการควบคุมต่อซึ่งบางดวงก็ได้มีการชนกับดาวเทียมปลดประจําการดวงอื่นหรือชนกับชิ้นส่วนจรวดที่ถูกปลดออกตามขั้นตอนการยิงจรวดสู่นอกโลกทําให้เกิดเศษขยะโครจรรอบโลกอย่างต่อเนื่องและหากมีการชนกับดาวเทียมของไทยโดยไม่สามารถป้องกันได้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่เราต้องเสียสมบัติของชาติไปกับอุบัติเหตุแบบนี้ก,นกลไกเรดาร์จับดาวเทียมโครจรต่ําจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ แต่ถ้าเราถามว่าการลงทุนเพื่อความมั่นคงด้านนี้จะดีหรือไม่จะมีประโยชน์ทางด้านอื่นอีกไหมในในการปกป้องเครือขา่ายที่มีการสื่อสารของประเทศจะมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้านอื่นอีกไหมจะคุ้มค่าหรือไม่ผมขอเสนออีกมุมมองหนึ่งจากประเทศใกล้เคียงของเรากับประเทศอินเดียที่เริ่มพัฒนาด้านนี้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะการพัฒนาทางด้านอวกาศสามารถเริ่มได้จากหลายด้านจะเริ่มจากการทำดาวเทียมก่อนก็ได้หรือจะเริ่มจากการพัฒนาท่าปล่อยจรวดก็ได้หากเราดูตัวอย่างจากประเทศอินเดีย ถ้าปล่อยจรวดซาติชดาวินเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี1969และเริ่มใช้งานได้จริงในปี1971ใช้เวลาทั้งหมด2ปีกับเทคโนโลยีสมัยสงคราม,ยมยเย็นกับการสร้างถ้าปล่อยจรวดจนทุกวันนี้มูลค่าอุตสาหกรรมของอินเดียอยู่ที่9.6พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและถ้าถามว่าประเทศไทยจะสามารถแข่งขันด้านนี้ได้หรือไม่ก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเรามีทรัพยากรอยู่หนึ่งอย่างที่สามารถดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาสนใจในประเทศไทยในการตั้งเป็นฐานด้านอวกาศได้ซึ่งก็คือเส้นศูนย์ศูนย์ เพราะจุดที่เหมาะสมต่อการเป็นฐานปล่อยจรวดได้คือโคโลกเหนือโคโลกใต้และตลอดแนวเส้นศูนย์สูตรเพราะพื้นที่ที่ใช้พลังงานในการส่งดาวเทียมสู่ชั้นบรรยากาศได้น้อยกว่าจุดอื่น,น,นคือจุดเหล่านี้ และจากการที่ผมได้พูดคุยกับทั้งศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศและศูนย์ปฏิบัติการทางอาวกาศกองทัพอากาศมีบริษัทต่างชาติหลายประเทศเข้ามาพูดคุยกับทางกองทัพอากาศเพื่อพูดคุยความเป็นได้ในการตั้งฐานปล่อยจรวดแล้วเหลือเพียงนโยบายและงบประมาณในการสนับสนุนเท่านั้นก็สามารถดึงดูดนักลงทุนที่มีประสบการณ์จากต่างประเทศเข้ามาได้ซึ่งบริเวณที่เหมาะสมกับการตั้งฐานปล่อยจรวดก็จะเป็นประมาณตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปเพราะสามารถยิงจรวดออกไปได้โดยที่ไม่รบกวนน้านฟ้าประเทศไหนเนื่องจากรริเเววณทททััััั้้งงงงงงฝ่ขอจหดตนนนะป็ จากทั้งหมดที่ผมได้ยกตัวอย่างเป็นข้อเสนอให้ท่านสุทินและรัฐบาลลองนํากลับไปคิดและทบทวนปรับใช้ดูเพราะจากข้อเสนอตรงส่วนนี้ในด้านอุตสาหกรรมแห่งอดีตและอุตสาหกรรมแห่งปัจจุบันเราสามารถนําความต้องการในการซื้อของกองทัพหรือก็คืองบซื้อซ่อมหันมาสร้างเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้เพียงแต่แค่ว่าเราปรับนโยบายการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณกันใหม่ ตรงส่วนไหนที่สามารถยกให้เอกชนไทยทําแทนได้ก็ควรต้องยกไปเพื่อให้เอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการแข่งขันและเติบโตจากงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและในส่วนที่เอกชนไทยสามารถทําได้แล้วอย่างเช่นปืนที่วิจัยร่วมกับสะทะปหน่วยงานภายใต้กระทรวงกลาโหมด้วยซ้ําก็ต้องมีนโยบายในการเริ่มนําอาวุธเหล่านั้นกลับเข้ามาบรรจุใช้งานในกองทัพกันได้แล้วเพื่อต่อยอดให้อุตสาหกรรมด้านนั้นๆโตขึ้นเดิมในด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคตถ้าพูดถึงด้านอวกาศก็อาจจะต้องเริ่มกันตั้งแต่การตั้งโครงสร้างหน่วยงานให้ชัดเจน พรบรกิจการอาวกาศตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนทําให้เรามีหน่วยงานที่ดูแลด้านอาวกาศแต่ยังแยกกันทํางานอยู่ชั้นกองทัพอากาศจิสดาหรือนาริสก็คงต้องเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องแก้ไขโครงสร้างให้ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าเม็ดเงินที่เราใส่ลงไปนั้นจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรมแห่งอวกาศต่อไปได้ในอนาคต และอีกหนึ่งกลไกหน่วยงานที่มักจะถูกลืมคือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเมื่อเรามีหน่วยงานนี้ที่ทําหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนายุโทโธปกรแล้วซึ่งทางสถาบันนี้ก็สามารถทํางานวิจัยเช่นอาวุธปืนไรเฟลิลหรือจรวดหลายลํากล้องได้แล้วเราก็ควรต้องหาตลาดเพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมนั้นสามารถเติบโตได้ด้วยก็จะสามารถใช้กลไกแบบเดียวกันได้คือใช้ความต้องการยุโทโธปกรของกองทัพมาป้อนให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในไทยมีโอกาสได้เติบโต แต่ถ้าถ้าหากท่านกลัวว่าเราอาจจะมีงบไม่พอที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงผมขอเน้นว่าประเทศไทยในปัจจุบันมีความพร้อมหลายด้านแล้วไม่ได้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเลยเพียงแค่ปรับนโยบายแล้วก็การจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมนอกจากตัวอย่างที่ผมได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้ดโดรน กองทัพประกาศเองก็สามารถพัฒนาและผลิตใช้เองได้แล้วสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศก็สามารถผลิตได้กองทัพเรือก็มีการร่วมวิจัยกับเอกชนเพื่อผลิตใช้งานเองหรือเพียงการจัดระเบียบการทาวิจัยใหม่ให้องค์ความรู้รวมกันอยู่ที่หน่วยเดียวซึ่งผมเสนอให้รวมกันอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อที่องค์ความรู้ที่ได้จะได้ถูกแบ่งปันกันใช้ต่อยอดอย่างเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานของทุกเหล่าทัพไหนจะเรื่องยานเกราะอีกที่เรามียี่ห้อรถยานเกราะของประเทศไทยเองอยู่แล้วซะด้วยซ้า ขาดเพียงแค่การซื้อชุตถุปรกรณ์แต่ละครั้งเรายังคงซื้อของจากต่างประเทศกันอยู่เพราะว่าไม่มีนโยบายให้เน้นการซื้อของภายในประเทศกันเท่านั้นเองส่วนเรื่องของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ต้องใช้งบประมาณในการอัดฉีดเพื่อจุดประกายให้มันเติบโตได้จริงงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเองยังมีอีกหลายส่วนที่เกินความจําเป็นซึ่งพรรคเก้าไกลเองเราก็ได้สื่อสารกันมาโดยตลอดแล้วว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหมสามารถถูกปรับให้กระชับขึ้นตรงไหนได้บ้างผมขอยกตัวอย่างหนึ่งก้อนใหญ่ที่เราสามารถปรับให้กระชับขึ้นได้กับงบของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งหน่วยงานนี้มีงบประมาณอยู่ที่ราว15,000ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณด้านบุคลากร7,500ล้านแล้วด้านอื่นอีกประมาณราว,ว7,600ล้านบาทหน่วยงานนี้มีภารกิจและรูปแบบการดาเนินงานที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม อาจจะแตกต่างในเชิงรายละเอียดปลีกย่อยบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มากจนถึงขั้นต้องตั้งเป็นหน่วยงานแยกที่รับงบประมาณในระดับนี้ผมจึงอยากเสนอให้เราคงไว้เพียงงบประมาณด้านบุคลารกรปรับโครงสร้างใหม่นำภารกิจที่มีของกองบัญชาการกองทัพไทยไปรวมกับหน่วยงานอื่นเช่นสํานักปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วเราก็จะเหลืองบประมาณให้ใช้กับโครงการอื่นๆได้อีกราวๆเจ็ดพล้านบาทต่อปี ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้หากเราจํากันได้เรือฟิกเกตของกองทัพเรือที่ถูกตีตกไปเมื่อครั้งพิจารณาง,งบประมาณปี67เป็นโครงการที่นําเรือขนาดใหญ่มาต่อภายในประเทศใช้งบประมาณ1,700ล้านบาทในปีแรกสามารถใช้เป็นฐานเหยียบในการเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือภายในประเทศไทยได้สร้างงานสร้างอาชีพเศรษฐกิจหมุนเวียนมหาศาลในงบป,ปี68นี้ก็ไม่ได้รับการบรรจุเข้ามาเป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่ง ถ้าเราเอาเงินก้อนใหญ่ที่กระชับได้จากกองบัญชาการกองทัพไทยมาลงทุนทางด้านนี้เรายังมีงบประมาณเหลือให้ลงทุนด้านอื่นอีกประมาณ5 9 0 0ล้านบาทซึ่งหากท่านอยากหันมาสนใจทางด้านอาวกาศมากขึ้นงบประมาณงบประมาณจานวนนี้ต่อปีก็สามารถเพียงพอทําให้เกิดอุตสาหกรรมได้ผมเพียงอยากขอให้ทุกท่านกล้าที่จะฝันกล้าที่จะมองเห็นความเป็นไปได้เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยเราเคยมีสิทธิ์ขึ้นขบวนรถไฟขบวนแรกกับหลายต่อหลายอุตสาหกรรมจะเป็นเรื่องของข้าวการเกษตร ยานยนต์อุตสาหกรรมหนักสิ่งท่อหรืออื่นๆแต่เราก็ค่อยถอยล่นลงมาจากการเป็นผู้นําต้องมาเล่นเกมของการเป็นผู้ตามแทนและผมเข้าใจว่าทั้งหมดที่ผมได้เสนอมามันไม่ได้ง่ายเลยไม่ใช่ว่าการอัดเม็ดเงินเข้าไปเท่านั้นก็จะเกิดเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาได้หรือฉีดเงินเข้าไปกับการวิจัยสุดท้ายเราก็อาจจะพบกับทางตันได้แต่ขั้นตอนวิธีการที่สามารถนําไปสู่ผลลัพธ์มันมีอยู่หลายทางไม่ว่าจะเป็น strategic procurement การวิจัย offset policy หรือแม้แต่ technology transfer เพราะฉะนั้น เราควรต้องเริ่มต้นสักทางได้แล้วด้วยก้าวแรกอย่างมีวิสัยทัศน์สู่ขบวนรถไฟแห่งการแข่งขันในระดับภูมิภาค แต่สุดท้ายเลยผมก็ต้องขอย้อนกลับไปที่ตัวเล่มยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ต้องตั้งเป้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยไม่ใช่เพียงการรักษาสภาพไว้ตามเดิมแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะได้เห็นความพยายามในการพัฒนาอุตสาหกรรมจากภายในให้ประเทศไทยเข้มแข็งได้ด้วยแรงของตัวเองและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยในตัวจนเป้าสุดท้ายที่เราควรทําได้คือการมีบทบาทเป็นหนึ่งในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศในโลกนี้และนี่แหละคือบทบาทการพัฒนาประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจ ที่กองทัพสามารถทําได้ด้วยงบจากกระทรวงกลาโหมเองเพียงแต่เราต้องกล้าที่จะฝันกล้าที่จะมองเห็นความเป็นไปได้และใช้ไอเดียตรงนี้เริ่มต้นจุดประกายความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยเพื่ออนาคตใหม่ของกลาโหมไทยที่จะนําไปสู่การอีกไนท์ไทยแลนด์อย่างแท้จริงครับข,ขอบคุณครับ